5,300อ่ะพี่วันนี้ผมกำลังทดสอบจีหยุ่นนะครับสมูทคิวลองดูว่าสมูทคิวกับ DJI Osmo Mobile นะครับความแตกต่างกันจะเป็นยังไงวันนี้ผมใช้ Vivo V5 Plus นะครับทดสอบลองเช็คดูนะครับก็ผมจะลองวิ่งดูนะครับผมว่าวิธีการจับมันนะครับตัวไม้มันจะลื่นๆหน่อยนะครับไม่ค่อยถนัดมือแล้วก็ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าจากที่ผมดูรีวิวนะครับมันก็จะมีกระตุกบ้างเล็กน้อยถ้าเทียบกับ DJI นะครับตอนนี้ผมใช้แอปกล้องของมือถือนะครับในการถ่ายสนับสนุนโดยร้าน DJI โดยพี่นนท์นั่นเองนะครับตอนนี้เรามาทดสอบกันโดยใช้ DJI Osmo นะครับโมบายตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่ 7,300 กว่าบาทนะครับถ้าเทียบกับจีหยุ่นนะครับจีหยุ่นก็จะ 5,300 ห่างกัน 2,000 บาทนะครับดูความเนียนของการสั่นของมันนะครับน้ำหนักก็ผมถือแล้วรู้สึกว่าหนักกว่าจีหยุ่นพอสมควรเลยนะครับแล้วก็แต่ที่แน่ๆตัวนี้มันจับถนัดกว่าเยอะเลยครับวันนี้ผมใช้แอปกล้องของมือถือนะครับไม่ได้ใช้ของ DJI นะครับทดสอบดูมันเดินเร็วขึ้นนะครับกด2ทีมันจะกลับมาสู่แกนกลางแล้วทำไงให้มันหมุนไม่ได้ใช่ไหมหรือว่ามันหมุนได้โอเคเป็นที่แล้ว